คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกกตมีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใหม่ตามมาตรา106วรรค4พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปีพุทธศักราช2562หลังจากพิจารณาเรื่องการประกาศรับรองและพยานหลักฐานของสำนวนเรื่องร้องเรียนตามมาตรา65วงเล็บ3แล้วเห็นว่ากรณีการกล่าวหาว่านายชาญพวงเพชรผู้ได้รับเลือกตั้งเนี่ยชนะไปมีการจัดเลี้ยงมีการ จัดมหรสพเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยลงคะแนนให้กับตนนั้นเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนายกอง,องการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตอนนี้เนี่ยมีมตินะครับสั่งให้เลือกตั้งใหม่โดยเป็นการเลือกตั้งที่ จะเป็นการแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันโดยการใช้ผู้สมัครชุดเดิมโดยนายชาเนี่ยซึ่งได้รับเลือกมาด้วยคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งข่าวก่อนก็ยังคงสามารถแข่งขันได้ลงเหมือนเดิมแข่งได้เหมือนเดิมคะ่ะเพราะใหญ่ชานะคะสู้กับพี่แจ๊ดค่ะแล้วก็ผู้สมัครชุดเดิมฉันจำไม่ได้แล้วใครอีกคนส่วนวันเลือกตั้งนะผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้มนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยจะ,ปะเป็นผู้ประกาศอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรออ่ะพี่แจ๊ดตายตอนนี้เลือกตั้งอาบาจอปทุมธาน,นีต้องเติมคำนี้แล้ววุ่นวายเหมือนตายวันแรกค่ะเลือกแล้วเลือกอีกเลือกอยู่เลือกต่อใบเหลืองใบส้มใบเขียวใบฟ้ามา แล้วใช้ผู้สมัครชุดเดิมแต่ถ้าจะลงเพิ่มไม่รู้ลงได้ไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้ละต้องไปถามกรกะตเขาเดี๋ยวรอความชัดเจนแต่รอบนี้ก็คือเลือกใหม่ละชัวร์เดี๋ยวรอวันนะชาวปทุมธานีนะอืมบางคนอืมอิ่มอิ่มเลยนะคะคุณนะ้าเงินสะพัดนะเงินสะพัดเงินสะพัดอยู่แล้วเพราะว่าการเลือกตั้งทีหนึ่งเนี่ยทั้งติดป้ายเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยมันต้องมีการใช้เงินนะคะ ใครคิดจิตอกุศนนะว่าฉันไปอบอริจีตบปากนะคะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละค่ะติดปปองติดป้ายหาส่งหาเสียงรถหงรถแห่เงินมันสะพัดค่ะ